สวัสดีครับวันนี้ช่องบอยเบลซิงขอเล่าเรื่องเรือดำน้ำของกองทัพแอฟริกาใต้ถูกคลื่นซัดตกทะเลระหว่างอยู่บนดาดฟ้าเรือทำให้มีผู้เสียชีวิต3นายบาดเจ็บอีก4นายเนื่องจากเรือลำนี้เป็นเรือดำน้ำที่ผมได้พบเจอตอนที่ทหารเรือแอฟริกาใต้มาซ้อมยกพลขึ้นบกแถวแถวเคปทาวน์ตอนที่ผมไปเที่ยวแอฟริกาใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงกลาโหมแห่งประเทศแอฟริกาใต้ประกาศในวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2566ว่าเกิดอุบัติเหตุกับเรือดำน้ำของกองทัพในทะเลนอกชายฝั่งเมืองเคปทาวน์ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือเสียชีวิต3นายและมีเจ้าหน้าที่อาวุโสอีก1คนได้รับบาดเจ็บอาการอยู่ในขั้นวิกฤตตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมลูกเรือของเรือดำน้ำ SAS มันทาติซี SAS เมนตาติซีกำลังดำเนินการขนส่งเสบียงในแนวดิ่งจากเฮลิคอปเตอร์ลิงซ์ของกองทัพอากาศเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมา20กันยายนก่อนที่คลื่นสูงจุดซัดเข้าใส่พัดเจ้าหน้าที่เรือดำน้ำ7นายที่อยู่บนดาดฟ้าเรือตกทะเลเจ้าหน้าที่จากสถาบันกู้ภัยทางทะเลแห่งชาติพบเจ้าหน้าที่ทั้ง7คนที่ตกลงไปในทะเลแต่น่าเศร้าที่3นายเสียชีวิตและอีก1นายอาการอยู่ในขั้นวิกฤตส่วนที่เหลือกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลกระทรวงกลาโหมระบุด้วยว่าปฏิบัติการกู้ภัยได้รับผลกระทบจากสภาพท้องทะเลอันเลวร้าย1ในเจ้าหน้าที่เรือดำน้ำ SASมันทาติซีที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตคือนาวาตรีกิเลียนเอลิซาเบธเฮกเตอร์ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมเพื่อไม่พลาดในตอนต่อไปช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องของผมด้วยนะครับ